بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับเราขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่ได้มีโอกาสนะครับพี่น้องมาพบปะพี่น้องในค่ำคืนนี้หัวข้อที่ผมได้รับอามานะห์นะครับพี่น้องที่รักแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับบททดสอบบอนฮัมดุลิลละฮ์เรามีโอกาสได้คุยเรื่องนี้จะได้ฉายภาพจุดหนึ่งพี่น้องที่รักเป็นแนวทางหนึ่งพี่น้องที่รักทุกท่านครับเวลาเราเอ่ยถึงบททดสอบเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวและตักเตือนให้บ่าวของอัลลอฮฺได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับอัลลอฮฺกล่าวเป็นมติถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ชัดมากอัมฮัสบะตุมอันตะดคูลุลญันนะห์อัลลอฮ์บอกพวกเจ้าคิดหรือว่าเจ้าจะได้เข้าสวรรค์เวลาอัลลอฮ์เอ่ยถึงสวรรค์พี่น้องที่รักครับไม่มีบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อัลลอฮ์ครับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรที่จะซื้อหัวใจบรรดามุมินผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์ได้อีกแล้วพี่น้องที่รักนอกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างเดียวและอัลลอฮ์บอกเจ้าคิดหรือว่าจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยวะละมายะติกุมมะซัลุลลซีนะคอลาวมินกับลิกุมโดยที่ตัวอย่างหรือเหตุการณ์ของคนในอดีตยังไม่ประสบใดๆแก่เจ้าเลยในยะอัลลอฮ์กำลังจะบอกให้เราเข้าใจพี่น้องครับว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์ราคาแพงมากและอัลลอฮ์จะไม่ได้ให้กับใครง่ายๆแต่ทั้งหมดต้องแลกกับความพยายามและบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุมินผู้ศรัทธาพี่น้องครับเวลาเราเอ่ยถึงอย่างนี้เนี่ยพี่น้องดูในข่าวแน่นอนนะคณาจารย์หรือพี่น้องดูในสื่อต่างๆพี่น้องตุรกีพี่น้องซีเรียพี่น้องคือจริงๆไม่จะมีแค่นี้ทั่วโลกเลยวันนี้อัลลอฮ์ให้พี่น้องเราประสบกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยในเยอะวันนี้อัลลอฮ์กำลังจะทำให้เราเห็นนะครับพี่น้องว่าบททดสอบของมนุษย์ต้องมีแน่นอนอะฮาซิบันนัสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนะวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์คิดหรือว่าเราจะปล่อยให้เขากล่าวว่าเราอีหม่านแล้วโดยที่เขาจะไม่ถูกทดสอบก็เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดอัลลอฮ์ต้องสอบพี่น้องครับแต่วันนี้การทดสอบที่เราเจอเนี่ยการทดสอบที่บ่าวของอัลลอฮ์อุมมะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนี้เจอพี่น้องครับหากวันนี้เราเปรียบเทียบกับคนในยุคซอฮาบะห์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบรรดาอัมบียะห์บรรดาคนรุ่นก่อนเรานั้นเราจะรู้สึกทันทีพี่น้องครับว่าวันนี้เราโดนส่วนเดียวจากบททดสอบแค่นั้นเองจนรอซูลฮัตตายะกูลอรอซูลวัลละดีนอามะนูมะอ์ฮ์มะตานัสรุลลอฮ์เขาโดนทดสอบจนชนิดที่ว่าบรรดาซอฮาบะห์ถามหาการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องครับเมื่อไรนุสรอการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาอะลาอินนะนัสรุลลอฮิกอรีบอัลลอฮ์บอกจงรู้ว่าแท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มันใกล้แล้วในยะวันนี้คืออะไรพี่น้องครับบททดสอบยิ่งหนักมากเท่าใด
ผลบุญตอบแทนจะยิ่งมากทวีคูณเท่านั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเอาไว้ว่าอินนาอิซามัลจะซามะอะอิซามิลบะละแท้จริงการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มันจะอยู่กับบททดสอบที่หนักหน่วงวันนี้พี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์สอบเนี่ยทั้งหมดมีฮิกมะห์ทั้งหมดมีมักซูดมีเป้าหมายที่อัลลอฮ์ให้ประสบแก่พี่น้องแก่ตัวเราเองแต่วันนี้เราไม่ได้โดนแบบพี่น้องเราโดนในบางเรื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าเรารอดจากบททดสอบของอัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้คนทั่วโลกเขาก็เกิดคำถามครับพี่น้องว่ามุสลิมเนี่ยมันเป็นกลุ่มชนที่แปลกมากๆบอกแปลกยังไงอะครับวันนี้มุสลิมไทยวันนี้มุสลิมในเอเชียเป็นเดือดเป็นร้อนในความลำบากของพี่น้องมุสลิมที่อยู่ต่างแดนเราไม่มีความสัมพันธ์เครือญาติทางสายตระกูลไม่รู้จักไม่มีเลยเราไม่มีพ่อเป็นอะไรเงี้ยเราไม่มีบรรพบุรุษเป็นตัวไม่มีเลยคำถามหนึ่งที่ทั่วโลกหรือคนไม่เข้าใจจะสงสัยทันทีครับพี่น้องว่าวันนี้มุสลิมมีหลักในความเชื่อหรือมีหลักคำสอนอะไรทำไมวันนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งในโลกมุสลิมเดือดร้อนมุสลิมทั่วโลกเดือดร้อนทันทีปัญหาหนึ่งของมุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะครับพี่น้องวันนี้ถ้าไม่โดนทดสอบหรือไม่มีบาลาภัยพิบัติมาอุมมัตรวมเป็นหนึ่งเดียวลำบากทำไมวันนี้อัลลอฮ์ส่งบททดสอบพี่น้องครับกระตุ้นเตือนถามว่าวันนี้เราเป็นยังไงบ้างพี่น้องจำได้ไม่ต้องดูตุรกีไม่ต้องดูซีดูไทยนี่เราทะเลาะกันแยกตั้งเป็นกี่ก๊กกี่ลาวพี่น้องบางคนบอกอาจารย์เมื่อไรอาหรับจะรวมตัวได้บอกมึงเอ้ยอาหรับนะระดับไหนพี่น้องไปถามว่าจะรวมตัวได้มึงนะมุสลิมไทยเนี่ยมีไม่กี่องค์กรทำไมรวมไม่ได้นั่นประโยชน์ไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นกี่พันพันล้านนี่ประโยชน์กี่หมื่นยังแตกเลยทำไมครับบอกนี่พี่น้องดูมุสลิมไทยถ้าพี่น้องจำได้ผมยังไม่เกิดเลยมั้ยเวลาเขาประนามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนานมากแล้วไม่ใช่เพิ่งมีสมัยฝรั่งเศสนี่มุสลิมในไทยรวมตัวกันพี่น้องไปยื่นหนังสือให้ในสถานทูตที่ประเทศนั้นทำลายแล้วก็ดูถูกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยื่นหน้าสถานทูตไม่มีคณะเก่าไม่มีคณะใหม่ไม่มีซาลาฟีไม่มีวาไม่มีอะไรเลยสลายหมดเรือและอิลาอิลลอฮ์อย่างเดียวมาทำไมอ่ะมาเรียกร้องสิทธิ์ของนบีเรามาทำไมอ่ะไอ้นี่มาจากเหนือไอ้นี่มาจากใต้เพื่ออะไรอ่ะเรียกร้องว่าอุมมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอชี้แจงแล้วเรียกร้องว่านบีเราโดนซาลิมรวมเป็นหนึ่งเดียวได้พอเขายอมขอโทษสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรครับเมื่อวางธงรบจบเมื่อไรเราจะจับดาบเข้าหันกันเองทันทีเราจับหันเข้าหาทันทีพี่น้องครับผมจึงบอกตัวผมและพี่น้องวันนี้ว่าบททดสอบเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาพี่น้องแน่นอนต้องเจอครับมุมีนเขาจึงมีหลักว่าทำไมตรงนั้นเดือดร้อนมุสลิมทั่วโลกเดือดร้อนหลักอย่างเดียวพี่น้องที่ทำให้เราร้อนหมดทั้งประเทศทั่วโลกได้ระยะทางบ้านเรากับตุรกีกับซีเรียไม่รู้กี่พันโลกี่หมื่นโลพี่น้องทีละแต่วันนี้ถูกสะโขบให้ใกล้ด้วยกับคำว่าละอิลาอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวอยู่ไกลขนาดไหนพี่น้องที่รักวันนี้เราใกล้กับมุมินผู้ศรัทธาด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราไม่รู้จักพูดภาษาเขาไม่ได้แต่วันนี้เรารวมหนึ่งได้ด้วยกับอัสสลามุอะลัยกุมหลักความเป็นอุคูวะพี่น้องที่รักครับตรงนี้พี่น้องที่มันรวมอุมมะฮ์อิสลามเป็นหนึ่งเดียวกันได้อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานใช่หรือไม่บอกอินนามัลมุมินูนอิควะอายะสั้นๆท่องจำง่ายๆบอกอินนามัลมุมินูนอิควะแท้จริงบรรดามุมินผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันพี่น้องมีสองแบบพี่น้องที่รักหนึ่งพี่น้องอุคูวะจริงๆสองพี่น้องในนามอะไรคือพี่น้องในนามพี่น้องกันบนเวทีบรรยายพี่น้องกันบนสโลแกนหัวข้อชีวิตจริงกับเป็นรักเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้เลยวันนี้พี่น้องที่รักครับจริงๆผมเคยบอกไปกรรมการมัสยิดหรืออิหม่ามทั้งหลายทั่วประเทศผมเคยแนะนำนะครับบอกว่าจริงๆเราไปดูงานกันเนี่ยมันได้ไอ้ประสบกรรมสักผมบอกมีอยู่ที่หนึ่งน่าจะไปดูงานกรรมการมัสยิดน่าจะไปดูครับเขารวมเป็นหนึ่งได้ยังไงบอกที่ไหนครับอาจารย์ผมบอกวงน้ำทมบอกจริงอาจารย์วงน้ำทมบอกจริงฮารอมแม่อีกเรื่องบอกไม่ได้ไปดูส่วนผสมแต่ดูการใช้ชีวิตมันหัวใจมันเป็นยังไงวัลลอฮิผมไปบรรยายที่หนึ่งพี่น้องเพื่อนนะครับเพื่อนนะเพื่อนไม่มีงานไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ลำบากผมถามว่าไอ้บังนี่อยู่มากันสองคนบอกไอ้บังนี่อยู่ที่ไหนบอกอาจารย์ผมเอามาอยู่กับผมด้วยอยู่ด้วยกันกินด้วยกันทำงานด้วยกันช่วยเหลือกันอยู่บ้านเราเลยเราไปเยี่ยมบ้านไปนอนครับบ้านสองชั้นมันก็มีครอบครัวเพื่อนมันมาตัวกระเดาะอยู่กับผมเลยเราขอโทษนะพี่น้องเว็บแรกผมคิดเลยเฮ้ยแล้วมันเอามาอยู่ได้ไงว่าบ้านเดียวกันไม่ต้องจ่ายครับไม่ต้องอะไรเลยอยู่มันบ้านตัวเองอยู่เต็มที่เลยเราไปประสบพี่น้องที่รักกะตอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินนามัลมุมินูนอิควะผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันลายุมินูอะฮาดุคุมฮัตตายูอิบะลิอะคีมายูอิบะลินัฟซิเขาจะไม่อีมานสมบูรณ์จนกว่าจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองวัลลอฮ์เด็กสองคนนี้อดีตที่คุกตั้งคุกไปฮะมึงสอนกูในสิ่งที่อุลามะไม่ได้สอนกูเด็กที่คุบสอนผมให้รู้จักคำว่าเพื่อนให้รู้จักคำว่ารักให้รู้จักคำว่าอุคุวะให้รู้จักคำว่าตะอังช่วยโดยไม่นึกอะไรเลยและจะอยู่ยังไงจะมีกินไม่มีกินไม่รู้วันนี้ทำงานเพื่อนลำบากเราเฉยไม่ได้นี่เด็กขี้คุดบอกสอนอะไรมันไม่ได้บรรยายมันไม่ได้พูดมันสอนด้วยการกระทำโอ้ครูว่าของซอฮาบะห์ไม่เคยสอนด้วยคำพูดแต่ซอฮาบะห์ทำให้ทั่วโลกเห็นว่ามุสลิมและมุมินผู้ศรัทธาระวังกันกัลบุนยานมันเหมือนตึกหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีชายภาพมุมินคือตึกหนึ่งยะชุดดูบาดูฮูบาดูบางส่วนจะยึดกับอีกบางส่วนนี่คือการรักความช่วยเหลือความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่นบีสร้างก่อนจะสร้างรัฐอิสลามที่มาดีนะอุคูวะไม่เกิดความยิ่งใหญ่รัฐอิ
ามเกิดไม่ได้พี่น้องดูวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราหาความยิ่งใหญ่กับดุนยาใช่ไหมนบีสร้างความยิ่งใหญ่รัฐมดีนะฮะพี่น้องเริ่มกับอะไรหนึ่งในนั้นอัลมุอาคอบัยนัลมุสลิมีนการเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิมเชื่อมมุกมินให้เป็นคนคนเดียวกันให้ได้ความสำเร็จจึงเกิดพี่น้องไม่ต้องไปคุยเลยเรื่องรับบริจาคเราคุยวันนี้เราฟิตวันนี้เราบริจาควันนี้3วันก็ลืมจะนึกอีกทีตอนมันโดนบาลาทำยังไงจะนึกมันได้ตลอดอ่ะพี่น้องวันนี้จริงๆไม่ต้องมาเล่งเร้าหรอกมันต้องรู้หน้าที่คนไม่มีกินอยู่หน้าบ้านท่านทำอะไรขอทานเรายังไม่ไล่เลยนี่พี่น้องมึงลำบากชัดๆไม่ต้องไปกระตุ้นแล้วเราต้องตระหนักเองให้ทลายวันละเรื่องของท่านไม่ผิดในจำนวนเงินแต่ผิดที่จิตสำนึกบอกพี่น้องวันนี้พี่น้องครับบทเรียนอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเป็นบทเรียนอย่างดีงามมากวันนี้พี่น้องโดนบาลาบททดสอบแน่นอนอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลาโดนบททดสอบสิ่งหนึ่งที่อุมัรกล่าวคืออะไรครับบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ยาอัลลอฮ์โดนบาลอนบททดสอบบอกอัลฮัมดุลิลลาห์มุมินทั่วไปพี่น้องมุสลิมทั่วไปอินอัสซาบัตฮูซาร์ชักรอินอัสซาบัตฮูดาร์ซาบร์สุขก็ขอบคุณทุกข์ก็อดทนใช่ไหมอิบราฮิมอับราฮัมบอกว่าถ้าแค่นี้นะอีมานของมุมินระดับสูงขึ้นเจอบาลาเขายังขอบคุณอัลลอฮ์เลยอุมัรบินคอตตอบทำไมขอบคุณอัลลอฮ์ไปน้องครับบอกอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งหนึ่งที่อุมัรขอบคุณอัลลอฮ์มากเวลาโดนบาลาบททดสอบขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ฉันโดนลงโทษในดุนยาเพื่อรอดในอาคิเราะห์พี่น้องลองดูอัลลอฮ์เตือนใช่ไหมวะลานุซีกันนะฮุมมินัลอะซาบิลอะดนาดูนัลอะซาบิลอักบัรเราให้เขาลิมรสการลงโทษอันเล็กน้อยไม่ใช่การลงโทษอันยิ่งใหญ่สอบในดุนยาแน่นอนพี่น้องคนไม่ได้ดีหมด 100% ทั้งประเทศหรอกครับเราก็ไม่ได้ดีหมด 100% ทั้งโลกอัลลอฮ์ส่งบททดสอบเพื่ออะไรละอัลลอฮุมยัรจิอูนเพื่อจะได้กลับมาหาอัลลอฮ์แล้วจะได้สำนึกดีจะได้ยืนหยัดและอัลลอฮ์จะเพิ่มดรอญะฮ์ให้ท่านนี่คือบททดสอบวันนี้พี่น้องที่รักครับเราในฐานะพี่น้องกันวันนี้บททดสอบเจอกับพี่น้องเราจะทำยังไงจริงๆพอพูดอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าเราไม่โดนไม่เราก็โดนเราก็โดนเพียงแต่ว่าการโดนแบบเราเนี่ยเขาจะไปรวมตัวกันช่วยเราเหมือนเรารวมตัวช่วยเขาไม่ได้คนละปัญหากันพี่น้องมีปัญหากับเมียพี่น้องตุรกีรวมตัวจะช่วยได้ยังไงไม่ได้ทะเลาะกับเมียจะไปรวมตัวไงพี่น้องเอ้าพอเรารณรงค์ไปจากไอ้บังเขาไม่ได้บททดสอบโดนหมดคนละเรื่องแค่นั้นเองแต่วันนี้มุมินผู้ศรัทธาพี่น้องเราที่โดนบททดสอบจากอัลลอฮ์วันนี้เกิดความเสียหายแน่นอนครับวะลานะบะลูวะนอกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลจุอ์วะนักซิมินัลอัมวาลสิ่งที่พี่น้องเราโดนคอฟจุอ์นักซิมินัลอัมวาลกลัวใครไม่เคยกลัวไม่รู้พี่น้องครับพี่น้องวันนี้ก็มนุษย์ถูกสอบด้วยความกลัวกลัวจนกลัวลำบากสุดของดุนยาคือกลัวตายใครรอดจากการกลัวตายได้
ท่านไม่มีอะไรต้องกลัวเลยในโลกบอกดุนยานี่สุดๆเหมือนกับตายแค่นั้นเองไม่มีเรื่องหลังจากตายพี่น้องดุนยาจบแล้วอิบนุซุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุอับดุลลอฮ์บินซุบัยเข้าไปหาแม่ท่านหญิงอัสมะตอนร่วมกับฮัจญาจนะพี่น้องอิบนุซุบัยบอกกับคุณแม่อัสมะว่าแม่ฉันกลัวว่าเขาจะเอาศพฉันประจานแม่ฉันกลัวว่าเขาจะเอามายัดฉันประจานท่านหญิงอัสมาบอกยังไงกับลูกบอกลูกไม่ต้องกลัวลูกแพ้เวลาโดนเชือดแล้วมันไม่เจ็บแล้วลูกหลังจากนั้นยาอัลลอฮ์อัสมาบินติอาบีบักรอดิยัลลอฮุอันฮามุสลิมะมุมินะซอลิฮะอายุร่วมร้อยปีพี่น้องตะรีบบอกลูกอย่ากลัวลูกหลังจากตายไม่มีอะไรเจ็บแล้วในดุนยาเขาบอกดุนยาสุดแค่ตายพี่น้องที่รักความกลัววันนี้เรากลัวแล้ววันนี้แน่นอนพี่น้องครับผมไม่ใช่นักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศแต่วันนี้เราเท่าที่เราเห็นทุกวินาทีเราไม่รู้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือจะเกิดบาลาอะไรตรงไหนกับเราเมื่อใดพี่น้องตุรกีต้องระวังเรื่องแผ่นดินไหวตลอดเวลาและเราครับพี่น้องต้องระวังเรื่องอะไรบ้างถามตัวเราและท่านวันนี้ระวังเรื่องอะไรบ้างผมมาจากสามจังหวัดปัตตานีนี่เวลาไปบายานไปนู่นมานี่พี่น้องที่รักออกกลางคืนก็ไปก็มีพี่ๆน้องๆไปเป็นเพื่อนต้องระวังไหมครับเวลาเราดูข่าวเดี๋ยวไปเขาบึมที่นั่นเขาบึมที่นี่เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรกับเรามึงจะโดนลูกหลงอะไรมั่งไม่มีรู้อะไรเลยกลัวไหมกลัวแล้วจะทิ้งหรือจะทำต่อไม่เอาเลยอาจารย์ยาอัลลอฮ์อันตรายเกินไปฉันหยุดงานดาวะตั้งแต่วันนี้เลยอยู่บ้านก็ตายอยู่บ้านก็ตายไปน้องครับยุดริกุมุลมาวตความกลัวมีหมดอัลลอฮ์สอบสูญเสียทรัพย์แน่นอนพี่น้องเราสนวันนี้แหละครับพี่น้องที่รักเมื่อบอกในเรื่องการสูญเสียทรัพย์ตรงนี้บททดสอบนี้ที่เราช่วยกันได้บททดสอบวันนี้ที่เราช่วยได้วันนี้ผมเลยบอกแจ้งตัวผมและพี่น้องที่รักทุกท่านอัลลอฮ์สอบพี่น้องเราด้วยการสูญเสียอัลลอฮ์ให้เราในการมั่งมีไม่ใช่มุมินที่อีมานสมบูรณ์สำหรับคนที่นอนอิ่มแต่เพื่อนบ้านเขาอดอยากและอยู่เฮยอันซารียุซิรูนอะลาอันฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซาซะเขาให้สิทธิ์ของเขาแก่พี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะลำบากและต้องการมันก็ตามตรงนี้แหละครับพี่น้องที่รักถึงเวลาที่อัลลอฮ์จะดูเราถึงเวลาที่อัลลอฮ์จะมองและดูอามันของเราไกฟะตะอ์มะลูนเจ้าอยู่ดุนยาปฏิบัติทำอะไรยังไงบ้างหน้าที่เราวันนี้อันดับแรกพื้นฐานต่ำสุดมากๆอะไรครับอาจารย์บอกดุอาดุอานี่บนพื้นแล้วนะครับเจอการโจรเล็มเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้เราบอกดุอาดูอานี่คือสุดเราทำอะไรไม่ได้แล้วยังไงคนมีทรัพย์ดูอาอย่างเดียวไม่ได้ต้องช่วยด้วย
เวลาพี่น้องมุสลิมเราเจอบททดสอบคนมีอำนาจดุอาอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้อำนาจในช่วยด้วยพี่น้องดูความยิ่งใหญ่ของอุมมัตอิสลามบอกยาร็อบยาอัลลอฮ์ขอดุอาให้อุมมัตอิสลามมีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ด้วยพี่น้องใครอำนาจเขามีมุสลิมคนเดียวโดนซอลิมอุมัรบินอับดุลอาซิสรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกส่งตัวมุสลิมนี่มาให้ฉันถ้าเจ้าไม่ส่งตัวมุสลิมคนนี้คืนมาหาเราเราจะส่งทัพอิสลามไปหาท่านอัลลอฮุมอินนะกะวะอาคิรุมอินดีคนแรกของกองทัพจะอยู่ที่ท่านสุดท้ายของคนจะอยู่ที่ฉันถามความเป็นจริงและความคุ้มค่ายกทัพทั้งประเทศเพื่อช่วยเหลือคนเดียวคุ้มไหมพี่น้องคิดด้านเศรษฐกิจดุนยาบวกลบไม่คุ้มเลยแต่ในด้านศักดิ์ศรีและความเป็นมุมินเป็นอุควะอิสลามียะมันไม่ใช่คุ้มแต่มันคือสุดยอดของการกระทำวันนี้อำนาจมีใช้ช่วยแค่นี้ไม่พอเรามุสลิมไทยช่วยสุดๆก็คือรวบรวมค่าใช้จ่ายช่วยพี่น้องเลยครับนี่แค่เรื่องพี่น้องได้รับภัยบาละวันนี้เราดูอาแล้วขออัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบเหตุพี่น้องครับตึกถล่มทับบ้างขออัลลอฮ์รับในสภาพชะฮีดด้วยอามีนพี่น้องจำได้ไหมปีเครนล้มที่มักกะผมไปฮัจญ์ครั้งแรกก็เจอเครนล้มเลยแต่อัลลอฮ์ยังกลับมาได้คนบ้านเอาร้องไห้กันหนำเลยพี่น้องที่รักอาหรับบอกร้องทำไมบอกร้องทำไมลองบอกผมสิว่าคนระดับกษัตริย์ราชวงศ์ซาอุดีมีกี่คนที่ได้ตายในมัสยิดอาหรับคนระดับบิ๊กเศรษฐีมหาระดับโลกมีกี่คนที่ได้เสียชีวิตในอารมณ์ในสภาพอิบาดะห์ท่านร้องทำไมอัฟชีนี่คือสัญญาณดีอินชาอัลลอฮ์ทำไมอ่ะพี่น้องบอกบาละและบททดสอบที่เราเจอมีฮิกมัตและความดีซ่อนอยู่ในนั้นพี่น้องเราประสบกับแผ่นดินไหวเสียชีวิตอัลลอฮ์ยะรฮัมขออัลลอฮ์เมตตาพี่น้องด้วยเราไม่ใช่รอดเขารอดจากแผ่นดินไหวดุนยาโดนแล้วอย่าลืมนะครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่พี่น้องเราไปแล้วอย่างน้อยไม่เจอกับการสั่นไหวในวันกิยามะห์อินนะซัลซะละตัสซาอะติชัยอุนอะซีมแท้จริงในวันสั่นสะเทือนในวันกิยามะห์คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากวันนี้พี่น้องดู 7.8 ริกเตอร์กิยามะห์ท่านเทียบเป็นริกเตอร์ไม่ได้วันที่พี่น้องจะอลมาและความน่ากลัวจะประสบแก่ทุกท่านวันนี้อัลลอฮ์ให้พี่น้องเรารอดจากตรงนั้นแล้ววันนี้พี่น้องครับสิ่งหนึ่งวันนี้ที่เรายังช่วยได้อินชาอัลลอฮ์นอกจากดุอาแล้วแน่นอนนั่นคือการบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเท่าที่เราทำได้จริงๆเงินเนี่ยนะครับพี่น้องก็คือเงินแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินคือหัวใจครับพี่น้องอันซอร
บรรดาชาวมาดีนะห์อันซอรเขาไม่ได้ชนะใจมุฮาจิรินด้วยกับจำนวนทรัพย์ที่ให้เขาไม่ได้ชนะใจโอ้ให้ตั้งหมื่นดีนะไม่เลยมุฮาจิรินซอฮาบะห์นบีไม่เคยประทับใจในจำนวนเงินที่เขาให้แต่สิ่งที่มุฮาจิรินแพ้ใจอันซอรนั่นคือการให้ของชาวอันซอรให้แบบชนิดที่ว่าบรรดาซอฮาบะห์นบีมุฮาจิรินกลัวว่าคนเหล่านี้จะเอาผลบุญจากเราไปหมดแล้วยาอัลลอฮ์ให้แบบไม่นึกเลยว่าลูกหลานเขาจะกินอะไรหลังจากนี้ทำไมซอฮาบะห์ได้วัลมาลุมาลุลลอฮ์คำเดียวพี่น้องที่ซอฮาบะห์ยืนได้ทรัพย์เป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แบกมาก็ต้องช่วยมาคนรวยอ่ะพี่น้องที่รักครับวันนี้อัลลอฮ์ให้ริสกีเรามากในเรื่องเงินนะนั่นในยะท่านต้องรับผิดชอบสังคมมากกว่าคนที่มีเงินน้อยกว่าท่านวันนี้พี่น้องเรื่องเงินใครก็หวงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนอุมมะฮ์ของท่านว่าวัซฮัดฟีมาอินดันนัสยูฮิบบุกันนัสอย่ามากมากกับเงินหรือสมบัติของมนุษย์แล้วมนุษย์จะรักท่านอุลามะฮ์จะอธิบายว่าคนส่วนใหญ่จะหวงเงินหวงทรัพย์พี่น้องครับหวงพี่น้องสีฟัดหวงนี่สีฟัดคนหวงหมดหวงพี่น้องวันที่มันหวงไม่ได้คือวันที่มือมันป้องไม่ได้ไม่ใช่เอามาพึกยังพยายามเลยวันที่มือมันแบจากดุนยาเมื่อไรวันนั้นแล้วไม่มีหวงแล้วแต่การไม่งกในวันสุดท้ายไม่มีประโยชน์พี่น้องครับมนุษย์จึงรักทรัพย์มนุษย์จึงหวงทรัพย์สองอย่างที่เรารักที่สุดพี่น้องที่รักครับในโลกหนึ่งชีวิตสองเงินชีวิตเราแล้วทรัพย์ไม่มีหลังจากนี้พี่น้องไอ้อย่างอื่นคือปลีกย่อยหลักๆสองอย่างนี่จริงนะมั้ยวันนี้ที่ฆ่ากันตายก็ไม่พ้นเรื่องเงินหรอกครับแต่แยกยอมทิ้งศาสนาได้ไม่มีใครทิ้งเพราะประโยชน์ของประชาชนไม่เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องผลประโยชน์ดุนยาทั้งนั้นท่านนบีจึงบอกไงพี่น้องอัสบะฮามุมินันวะยุมซีกาเฟรันเช้าเป็นมุมินตอนเย็นเป็นกาเฟรเลยทำไมอ่ะยูบิอุดีนะขายศาสนาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ดุนยารักชีวิตหวงทรัพย์แล้วจะทำยังไงให้หายนิสัยนี้ได้บอกต้องเลิกยังไงอัลลอฮ์เลยขอซื้อหวงใช่ไหมงั้นขายให้อัลลอฮ์พี่น้องจะขายหรือไม่แค่นั้นเองบอกอินนัลลอฮ์อัชตะรอมินัลมุอ์มินีนแท้จริงอัลลอฮ์ซื้อแล้วจากบรรดามุมินผู้ศรัทธาพี่น้องกิริยาอดีตชัดเจนว่าซื้อแน่นอนอินนาอัตไนาคัลกอซัรเราให้กอซัรกอซัรแก่เจ้าแล้วมุฮัมมัดนบียังไม่วะฟาตยังอยู่เลยให้แล้วได้แน่นอนบอกอัลลอฮ์ซื้อแน่นอนแต่เงื่อนไขบิอันนัลลอฮุมุลจันนะเขาจะได้สวรรค์อัลลอฮ์จะซื้อด้วยสวรรค์สองอย่างเจ้าต้องเลือกอันฟุซะฮุมวะอัมวาลุฮุมยาอัลลอฮ์ของดีไม่แลกกับของกระจอกพี่น้องครับ
วรรค์อัลลอฮ์แพงแลกกับสิ่งสุดยอดที่สุดในตัวท่านบอกอันดับแรกซื้อชีวิตท่านทำไมวันนี้พี่น้องที่รักครับบรรดามุญาฮิดีนทั่วโลกอัลลอฮ์ยะฮัมขอละเมตตาพี่น้องทุกท่านทำไมเขาทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเขาได้เด็กวัยรุ่นบางคนเคยมีชีวิตในผับพี่น้องเด็กและอาหรับเวลาเมามันเมามันเละมันเละจริงๆพี่น้องทำไมคนเละคนหนึ่งอยู่ๆไปเดินขึ้นลงเขาเดียวและเสียชีวิตเฉยได้เขาทิ้งได้ยังไงทำไมมุสอับบินอุมัยยอมแลกชีวิตสบายแล้วไปอยู่กับนบีที่มะดีนะห์ทำไมซอฮาบะห์ซุลบะจัดยอมทิ้งสมบัติดุนยาแล้วไปหานบีเจ้าเลือกเอาดุนยาเอาสมบัติหรือเอาอิสลามคำตอบเดียวเลือกอยู่กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุฮุซาฟะอับดุลลอฮ์รอมันบอกเราให้เจ้าเลยครึ่งหนึ่งของอาณาจักรโรมันไม่ใช่พันล้านไม่ใช่หมื่นล้านไปนู้นโรมันปกครองเท่าไรจะเอาไปเลยครึ่งหนึ่งเงื่อนไขเดียวอับดุลลอฮ์ทิ้งอิสลามแล้วมาอยู่กับฉันไม่ใช่แค่เงินกระจอกนะครับพี่น้องปกครองครึ่งอาณาจักรให้แก่คนคนเดียวอิบนุซาฟะห์ตอบทันทีเลยพี่น้องอัยยูฮัลมัลิกลาอัตอยตานีจมีอะมาตัมลิกจะว่าแต่ครึ่งเลยถ้าให้อาณาจักรโรมันทั้งหมดแก่ฉันมารอญาตุอันดีนมุฮัมมัดตอรฟะตะอัยฉันจะไม่ทิ้งศาสนามุฮัมมัดแม้ชั่วกระพริบตาเดียวคนน่ะนะเอาชนะเกียรติยศดุนยาได้ปกครองโลกได้ที่วันนี้ครองดุนยาโลกไม่ได้ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ช่วยอัลลอฮ์พร้อมจะช่วยวะอะดัลลอฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวะอามิลุศศอลิฮาตอัลลอฮ์สัญญาแล้วอัลลอฮ์ให้ยิ่งใจแน่อีมานอามัลศอลิฮะแต่อย่างเดียวที่อุมมะฮ์อิสลามยืนไม่ได้ฮุบบุดดุนยารักดุนยาลงอำนาจลงดุนยาเขาไม่ได้ยื่นอาณาจักรให้ครึ่งอาณาจักรเศษสตางค์ตั้งกระทิ้งอิสลามแล้ววันนี้พี่น้องที่รักคนจะยืนเป็นผู้นำอิสลามมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ได้ต้องเหมือนซอฮาบะห์ถ้าใจไม่ได้เหมือนซอฮาบะห์ต่อให้มึงมีกองทัพล้นโลกคนแบบนี้ก็ปกครองดุนยาไม่ได้ซอฮาบะห์อูดตัวเดียวสับกันขึ้นกันลงคนแบบนี้เอาอิสลามไปทั่วโลกของเรามีทั้งโซเชียลมีทั้งเครื่องบิน F-16 มีทุกอย่างแต่ปีท้ายสุดวนเล่นกันเองคำตอบหนึ่งต้องกลับและตอบตัวผมและพี่น้องครับว่าพร้อมขายให้อัลลอฮ์หรือยังแค่นั้นเองพร้อมขายหรือยังแค่นั้นเองอัลลอฮ์เตือนแล้วนะบททดสอบที่พี่น้องเราเจอวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับเราคนที่เสียชีวิตเราไม่มีใครรับประกันว่าละหมาดครบ5เวลาพี่น้องครับเสียชีวิตในสภาพไหนเราไม่รู้เลยแต่ที่แน่ๆเรายังอยู่สอบพี่น้องเจอแบบนั้นจุดคิดเราวันนี้ว่ากลับตัวหรือยังละหมาดหรือยังเตือนขนาดนี้ยังไม่สำนึก
ลิมทั่วโลกถ้าไม่สำนึกวันหนึ่งความตายประสบท่านโดยที่ไม่ได้ตอบบัตรเลยไม่ต้องแผ่นดินไหวหรอกครับพี่น้องแค่นอนหลับแล้วตายเลยในสภาพที่ไม่เคยละหมาดเลวร้ายมากวันนี้จึงบอกพี่น้องว่าชีวิตเราพี่น้องที่รักครับขายให้อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ผมด่าตัวเองเลยบางทีก็อ่อนแอพี่น้องคนอีหม่านขึ้นลงเหมือนกันจังหวะขึ้นก็ขยันเวลาลงแล้วมันหวบเลยสองอัมวาละฮุมอัลลอฮ์จะซื้อทรัพย์ท่านวันนี้อัลลอฮ์ซื้อทรัพย์เราทรัพย์ยังไงพี่น้องมันดัลลัซียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนะใครใจอัลลอฮ์จึมนี่ที่ดีไหมใจในทางของอัลลอฮ์คือให้อัลลอฮ์ยืมเจอครั้งหนึ่งพี่น้องครับล่าสุดงานฮบที่ผ่านมามีกะคนหนึ่งพี่น้องแกถือกระดาษมัดเกี้ยวเหมือนกับไออะไรเขาเลยเหมือนบ้านเราขายหอยจุ๊บอะพี่น้องที่เกี้ยวไปแหลม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 เนี่ยนะมัดเกี่ยวมาพี่น้องกระดาษส่งให้ผมบอกว่าอาจารย์ข้าช่วยบริจาคให้ช่วยเหลือในงานศาสนาค่ะให้ทางกลุ่มผมรับไม่อะไรส่งเสร็จบอกนิดๆหน่อยๆนะค่ะอาจารย์โอเคครับเราจับนี่โอเคครับพี่น้องก็น่าจะเป็นสตางค์ที่พี่น้องมัดเอาไว้เพื่อบริจาคส่งให้ทีมงานพี่น้องครับเอาไปเปิดกาตลาฮอลาวาลาควยตาลาบิลละแหวนทองหนึ่งวงไม่รู้ด้วยว่าใครไม่รู้ด้วยว่าใครและเขาให้เรามันจึงเป็นจุดหนึ่งพี่น้องครับว่าคนทำงานศาสนานะเวลาพี่น้องช่วยเราอย่างนั้นแล้ววันไหนเราท้อวันไหนเราเหนื่อยวันไหนอยากเลิกทำงานบอกนึกตลอดอามานะนี้พี่น้องไว้ใจพวกท่านท่านไม่ใช่แค่ทิ้งงานเลิกทำงานศาสนาเมื่อไรท่านทิ้งอุมมะฮ์ทั้งโลกผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่คนรวยหรอกให้สิ่งนี้ท่านได้ยืนยันฉันให้ทั้งหมดแล้วแก่ท่านเหลือแค่เราเดินหน้าต่อแค่นั้นเองวันนี้พี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์ให้เรายืมก่อนให้เราจ่ายอัลลอฮ์ยืมพี่น้องที่ดูในไลฟ์บอกวันนี้เลขบัญชีปากหน้าผมกล้าขอบริจาคปกติพี่น้องเอาตัวไปแลกมินชาลิกขอรับปิดหัวใจถ้าบริจาคขอโทษนะพี่น้องถ้าวันนี้เราเปิดบริจาคแล้วขอให้ตัวเราบอกว่าล้อเราไม่ทำเด็ดขาดแต่วันนี้เราคลาดทำไมเราบริจาคไม่จะให้ตัวเราบอกให้แก่พี่น้องเราบอกทำไมอาชีพไม่ทำบ้างรับบริจาคบอกไม่ต้องแล้วแค่นี้ก็หลายองค์กรแล้วไม่ต้องไปทำแล้วมีคนทำเราช่วยไปเลยช่วยเลยอันซอริสุนนะบอกมูลนิธินี้พี่น้องหนึ่งมูลนิธิที่ช่วยเหลือเราไม่ต้องไปจัดองค์กร7-8องค์อันทำเดินผมช่วยพี่น้องไปเลยบอกอาจารย์ไม่เปิดบัญชีรับบริจาคบอกไม่ได้ไม่ต้องเปิดผมไม่ต้องเปิดเป็นสภาไหนใครช่วยโอนเจ้ามูลนิธินี้ไปเลยวันนี้พี่น้องที่รักครับให้ไม่จะให้เขาช่วย
กับพี่น้องให้อัลลอฮ์ยืมก่อนแล้วหวังว่าอัลลอฮ์จะคืนให้ท่านแน่นอนมาซาลุลลซีนยูฟิกูนอัมวาลฮุมฟีซะบีลิลลาห์กะมะซาลิฮับบะตินอัมบะตัตซับอะซะนาบิลฟีคุลลิซุมบุละติมิอะตุฮับบะห์วัลลอฮุยุดาอิฟุลิมันยะชาคนบริจาคอุปมาในทางของอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับหนึ่งเม็ดข้าวที่แตกรวงหนึ่งแตกเจ็ดไม่น้องหนึ่งรวงเป็นอีกร้อยเมล็ดยาอัลลอฮ์หนึ่งเดียวเทียบสเกลไม่รู้คืนกี่พันเท่าวันนี้บางคนบอกให้ไปแล้วอาจารย์เงินเราก็ไม่ได้รวยขึ้นไหนบอกอัลลอฮ์จะให้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องท่านช่วยพี่น้องเราวันนี้ให้พ้นความเดือดร้อนฟารรจัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์จะช่วยพี่น้องแน่นอนพ้นจากความเดือดร้อนจากความเดือดร้อนในวันกิยามะห์เอากรรมกรสละสละมันกานะฟีฮาจะติอะคีกานัลลอฮุฟีฮาจะติใครช่วยเหลือธุระแก่พี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาเช่นกันวันนี้พี่น้องให้ทรัพย์อัลลอฮ์ตอบแทนลูกที่ซอลาห์แก่ท่านวันนี้ลูกเราละหมาดเวลาพี่น้องลองถามว่าแลกกี่พันล้านครับเงิน10ล้านสร้างคนละหมาดไม่ได้ผมบอกหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ด้วยอัสบาบเราให้เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์คืนกับอินชาอัลลอฮ์ถามตัวเองว่าถ้าคืนสองแบบเลือกอะไรหนึ่งคืนเงินสองคืนลูกหลานที่ซอลิฮะห์คืนลูกหลานที่รักษาละหมาดให้พี่น้องจะเรียกริสกีเป็นเงินหรือริสกีลูกหลานซอลิฮะห์พี่น้องตอบแบบไม่ต้องใช้สติปัญญามากมาย50,000ล้านแลกกับลูกเป็นคนดีพ่อแม่ที่เป็นมุมินยอมเลือกลูกซอลแลแน่นอนครับดังนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านในท้ายนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์ก็อย่าดูเฉยๆนะบริจาคด้วยต้องบริจาคด้วยช่วยเหลือด้วยให้แก่พี่น้องเราเพื่อเอาไปช่วยเหลือพี่น้องเราต่อไปให้เพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะคืนกลับแน่นอนอินฟิกยุนฟักอะไรเอากรรมกรสละสลัมให้พี่น้องและท่านจะได้รับการให้กลับช่วยเหลือพี่น้องเราจะได้การช่วยเหลือกันพี่น้องที่ดูในไลฟ์วันนี้นะครับเอาขออนุญาตทวนเลขบัญชีตะบิดทีมงานแจ้งนะครับหมดในไลฟ์วันนี้เนี่ยผมปักหมุดเอาไว้แก่พี่น้องนะครับบอกว่ามูลนิธิเลขบัญชีค่ะปักหน้าหมุดแล้วนะครับปักหมุดหน้าไลฟ์แล้วนะชื่อบัญชีนะครับพี่น้องมูลนิธิอันซอริสุนนะนะครับเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยผมลืมพิมพ์ไปนะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยนะดูเมียหนึ่งเองลืมนะของธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็เลขบัญชีนี่มันขึ้นที่หัวไลตอนแรกทีมงานขออนุญาตขอเลขบัญชีหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมกดหลุดตรงนี้นะครับ369นะครับ053 8912นะครับเลขบัญชีนะครับพี่น้องเลขบัญชีนะ053นะครับอย่าล้อ053เลขบัญชีเรานะ369เลขบัญชีนะครับพี่น้อง369 053 8912นะพี่น้องสามารถร่วมกันบริจาคได้เลยนะครับตอนนี้นะอินชาอัลเลาะห์นะครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่รบกวนพิมพ์เลขบัญชีขึ้นให้ด้วยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเลขบัญชีอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพี่น้องติดตามได้เลยนะครับพี่น้องบอกอย่าบริจาคไม่มีเงินไม่เป็นไรครับดูอาไม่มีเงินต้องดูอาถ้าไม่มีเงินแล้วไม่ดูอาเนี่ยกันสุดๆแล้วเหมือนกันเรานะครับช่วยครับพี่น้องและท้ายที่สุดพี่น้อง
วันนี้จึงเรารณรงค์พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยจริงๆเงินเราเนี่ยทำให้พี่น้องสบายเลยไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับพี่น้องแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเป็นอัสบับในการให้อัลลอฮ์พอใจเราและเป็นการแสดงออกว่ามุสลิมจะไม่ทิ้งกันพี่น้องครับไม่ใช่แค่มุสลิมหรอกวันนี้ต่อให้พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยเดือดร้อนประสบความยุ่งยากมุสลิมก็พร้อมช่วยเหลือเหมือนกันเราไม่ได้เห็นแก่ตัวพี่น้องเราไม่เห็นแก่ตัวจะเป็นใครก็แล้วแต่มุสลิมหรือไม่มุสลิมเดือดร้อนได้รับความเขาเรียกลำบากมุสลิมก็พร้อมจะช่วยเช่นกันครับดังนั้นขอเราตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยเหลือกันนะครับกับหมายธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็เลขบัญชีเนี่ยพี่น้องก็ชาลอตติดตามกันนะในเพจของอัสซอริสพี่น้องเป็นมาให้แล้วนะครับแบบปีเรามาแล้วแบบปีนะเลขบัญชีนะครับ3 369 053 8912นะครับใครต้องการจะช่วยก็โอนไปเลยนะไม่ต้องแจ้งยอดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่น้องทีมงานเขาจะรวบรวมเองนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาวันนี้ชาลอตเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีเพื่อหวังว่าอัลลอฮ์จะคืนกับสิ่งที่ดีที่สุดให้เราชาลอตนะครับให้อัลลอฮ์ทรัพย์ของอัลลอฮ์คืนให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะคืนกลับให้เราแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องเอาไว้นะครับพี่น้องที่ดูกันวันนี้นะครับเราจึงแนะนำให้พี่น้องได้ร่วมด้วยช่วยกันนะร่วมกันบริจาคนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยนะแบบปีนะเลขบัญชีนี่แบบปีพิมพ์ไปแล้วนะครับอันทำดีแล้วนะครับเลขบัญชีพี่น้องพิมพ์ไปให้แล้วนะครับอันทำดีแล้วนะครับ369 053 8912อีกเช้าแล้วนะครับ0 369 053 8912พี่น้องที่ดูกันนะครับช่วยกันไปจากเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเราวัลลอฮุฟีเอาเนลอับดีมาแค่นั้นอับดุฟีเอาเนลอัคีนะครับของพระรัสลัสลัมและอัลลอฮ์จะอยู่ในการช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวยังอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องเขานะครับขอบคุณมากนะครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนค่ำคืนนี้ผิดพลาดประการใดขออัฟพี่น้องทุกท่านและขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีแก่พวกเราทุกคนนะครับอามีนวะบิลัยตอฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ